สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูในส่วนของการ optimization ของฟิสิกส์กันบ้างนะครับแบบพื้นฐานเลยนะฮะว่าเราควรจะทำยังไงบ้างนะครับพูดถึงเรื่องนี้จุดที่ควรจะหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะฮะจุดที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือเราไม่ควรที่จะใช้นี่นะครับเมดคอลไลเดอร์นะครับชนกับเมดคอลไลเดอร์อันนี้คือไม่ควรเลยนะครับห้ามเป็นอันขาดเลยนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เราเอาเมดคอลไลเดอร์เนี่ยครับชนกับเมดคอลไลเดอร์ด้วยกันหรือเจ้าเพนนี่ก็เมดคอลไลเดอร์ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต้องมานั่งคำนวณก่อนนะครับว่ามีคู่โพลีกอนนะครับคู่สามเหลี่ยมเนี่ยอันไหนบ้างที่ชนกันนะครับนะฮะแล้วพอตัดมาได้แล้วว่าอันไหนที่มันมีโอกาสจะน่าชนกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมาคำนวณสมการอีกทีครับว่าตัวไหนจะชนกันได้บ้างนะครับผลขั้นตอนเนี่ยมันจะเยอะกว่ามากนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือสังเกตว่าเมดคอลไลเดอร์เนี่ยมันสามารถชนกับเมดคอลไลเดอร์ด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นคอนเวกครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาคอนเวกออกเนี่ยเรากดเล่นอย่างเงี้ยครับมันจะทะลุลงไปทันทีครับพร้อมกับข้อความโอเลอร์ว่าถ้าเป็นนันคอนเวกเนี่ยมีปัญหาทันทีนันคอนเวกก็คือจะมีส่วนเว้าเข้าไปลักษณะเนี่ยครับมีส่วนเว้าขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะซึ่งพอมีส่วนเว้าเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะคำนวณยากเข้าไปอีกครับว่าเวลาที่จะหาว่าเอ๊ะไอ้คู่สามเหลี่ยมที่มันอยู่ข้างในตรงเนี้ยมันชนหรือเปล่ากับไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะหายากเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับเวลาที่จะคำนวณทางด้านฟิสิกส์แล้วอยากให้การจัดมาตรฐานฟิสิกส์มีการคำนวณที่เร็วขึ้นนะครับหรือใช้เวลาน้อยลงเนี่ยห้ามเป็นขาดที่จะเอาเมดคอลไลเดอร์ชนกับเมดคอลไลเดอร์นะครับพอเราบอกห้ามแบบนั้นนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คอนเวกนะครับพอห้ามแบบนั้นปั๊บเนี่ยเราจะทำยังไงดีล่ะที่จะเอามาแทนที่ไอตัวคอนเวกได้นะครับอ๋อแล้วก็มีข้อจำกัดนิดนึงนะฮะต่อให้เป็นคอนเวกนะครับแต่จำนวนโพลีกอนตรงนี้ก็มีจำกัดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่เกินหลักพันโพลีกอนนะครับน้อยๆกว่าหลักพันโพลีกอนเนี่ยจำไม่ได้ชัดเจนนะครับก็คือถ้าเกินพันโพลีกอนไปมันก็ถือว่าไม่ใช่คอนเวกนะฮะก็มีปัญหาทันทีก็เช็คชนไม่ได้นะครับเพราะจริงๆอ่ะตัว Unity เองครับมันก็เลยพยายามที่จะให้มาใช้ลักษณะนี้แทนมากกว่าครับก็คือเป็นลักษณะของคอมพาวครับดูนี่นะครับเดี๋ยวเปิดตัวนี้ขึ้นมาด้วยแล้วกัน Physics Debugger นะครับนี่นะครับคือเป็นลักษณะของ Compound แทนนะฮะโดยการที่เราเอาไอ้ตัว Collider ที่เป็นพวก Box Circle อะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นรูปทรงพื้นฐานนะครับมาประกอบกันเป็นรูปทรงแทนนะครับโดยหน้าที่ของการที่เราจะมาประกอบกันเนี่ยเราก็จะมีตัว rigid body เป็นตัวแม่นะครับลักษณะนี้แล้วเราก็สร้างลูกขึ้นมานะครับนะฮะลูก1ตัวก็มี box collider นะครับอีกตัวนึงก็ box collider อีกตัวนึงก็เป็น box collider ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกๆเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เช็คชนนะครับเช็คชนให้กับตัวแม่นะครับตัวแม่ก็ส่งแรงให้ตัวลูกไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับอย่างนี้เขาจะเรียกว่า compound collider นะฮะการคำนวณแบบนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเอาทั้งชิ้นเนี่ยครับไปทดสอบกับสามเหลี่ยมพวกนี้ครับนะครับทั้งชิ้นของสี่เหลี่ยมเนี่ยครับรูปทรงพื้นฐานมันจะเป็นสมการครับไอ้รูปทรงพื้นฐานพวกนี้มันจะเป็นสมการหมดเลยนะครับแล้วมันก็แค่เอาสมการชิ้นเนี่ยเปรียบเทียบกับสามเหลี่ยมพวกนี้ครับตรงบริเวณที่มันอยู่ในขอบเขต bounding box ของมันนะฮะซึ่งมันจะตรวจสอบได้ง่ายกว่านะครับซึ่งจะดีกว่าที่จะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นี่มันเยอะกว่าครับมันต้องมานั่งมันเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะมันต้องมานั่งตรวจสอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งจะกินโปรเซสมากกว่านะครับงั้นเราพยายามใช้ลูกทรงพื้นฐานนะครับแล้วก็คอมพาวกันแบบนี้เนี่ยจะคำนวณได้เร็วมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยไอ้ตัวเพลนเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้คุณสมบัติของไอ้ตัวที่มันมีจุดเวอร์เท็กเยอะๆตรงนี้ของเพลนนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นคอร์สแทนดีกว่านะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะฮะ
นะครับตั้งได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็การคำนวณมันจะคำนวณแค่นี้ครับบล็อกเนี่ยแล้วก็สามเหลี่ยมบล็อกสามเหลี่ยมบล็อกสามเหลี่ยมซึ่งน้อยกว่าไอ้สามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยพอสมควรนะครับแล้วก็ลดลงไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็พวกเท็กเจอร์อะไรเราก็เอามาใส่ได้นะฮะไอ้ที่มันเป็น PBR ทั้งหลายครับล้างใส่ตัวคอร์สได้เลยนะครับได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะฮะยกเว้นว่าตรงเนี้ยเราจะใช้ไอ้พวกโพลีกอนพวกนี้ก็ต่อเมื่อเรามองว่าเรามีเท็กเจอร์ที่เป็นแบบดิสเพลย์นะครับคือจะให้มันยกระดับขึ้นมาเป็นภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะฮะลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นพวกคอลลิชันคอลไลเดอร์อะไรพวกนี้ครับแนะนำว่าเอาให้เป็นลูกทรงพริมิทีฟมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับนั่นคือปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคนะฮะส่วนถัดมานะครับเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะฮะตรง Edit นะครับแล้วก็ไปในส่วนของ Project Setting แล้วไปตรง Time นะฮะมันจะมี Fix Time Step ตรงนี้อยู่ครับที่มันจะอยู่ใน On Fix Update นะครับซึ่งเวลาตรงเนี้ยมันจะเป็นเวลาที่มีขนาดเท่าๆกันนะฮะเป็นเวลาการคำนวณฟิสิกส์นั่นเองนะครับโดยค่า Default ครับจะโดนเซตไว้ที่0.02 นะฮะแล้วก็จะมีขนาดไม่เกิน 0.33 นะครับโดยถ้าสมมุติว่า 0.02 เนี่ยมันก็จะตกประมาณ20มิลลิเซกนะครับตรงเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเฟรมเรทของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่33มิลลิเซกนะฮะ33มิลลิเซกก็คือประมาณ30เฟรม per second นะครับก็จะกลายเป็นว่าประมาณสัก1เฟรมนะฮะประมาณ1เฟรมมันก็จะคำนวณฟิสิกส์1ครั้งในลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันต่ำกว่า30เฟรม per second นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าอาจจะสัก40หรือ60เฟรม per second พวกเนี้ยฮะเอ้ยไม่ใช่60มิลลิเซกประมาณนี้ครับ60มิลลิเซกซึ่งถ้ามัน60มิลลิเซกเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่15เฟรม per second พวกเนี้ยฮะมันก็จะส่งผลให้ไอ้ตัวเนี้ยฮะประมวลผลนานมากขึ้นนะครับจะประมวลผลหลายครั้งมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ทุกๆ20มิลลิเซกใช่ไหมฮะจะทำงานนะครับในเครื่องที่ช้าเนี่ยในเครื่องที่ PC ที่ช้าๆโมบายที่ช้าๆเนี่ยเฟรมนึงมันอาจจะประมวลผลถึง40มิลลิเซกใช่ไหมครับ มันก็ส่งผลให้ฟิสิกส์เนี่ยต้องคำนวณถึง2ครั้งนะครับก็จะกลายเป็นว่ายิ่งเครื่องที่ช้าๆครับในตัวฟิสิกส์เนี่ยจะคำนวณผลมากขึ้นตามไปด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของตัวฟิสิกส์นะฮะแต่ยิ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคำนวณยิ่งมันคอฟิสิกส์เยอะมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่จะกินประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเลยว่าถ้าเครื่องที่ช้าๆเนี่ยไอ้ตัวเวลาเฟรมหนึ่งนะครับเฟรมหนึ่งกับเฟรมสองเนี่ยมันเรนเดอร์ครับมันต่างกันเยอะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นจะต้องคำนวณฟิสิกส์ให้เยอะๆหลายๆรอบหน่อยเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงนะครับอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนั้นนะฮะเดี๋ยวลองดูตรงนี้นิดนึงนะครับตัวสเฟียร์ตัวนี้มีฟอร์สอยู่นะครับฟอร์สที่จะผลักลงมาเนี่ยระดับ 5,000 นะฮะเดี๋ยวลองกดเพลย์กันดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะสังเกตเห็นว่าแรงมันเยอะมากครับการเคลื่อนที่ของมันเร็วมากนะฮะนั่นหมายความว่าเพียงแค่20มิลลิเซกครับในการที่จะคำนวณเนี่ยมันช้าเกินไปครับมันกลายเป็นว่าไอ้นี่ตกลงไปก่อนแล้วนะฮะตกลงไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะแก้ได้ครับแก้ตรงที่ Project Setting แล้วก็ Time เดิมนะฮะเราลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสัก 0.01 ดูนะฮะก็กลายเป็นว่าทุกๆประมาณสัก1มิลลิเซกครับมันก็คำนวณฟิสิกส์แล้วอะนะฮะพอเรากดดูนะครับปุ๊บเนี่ยครับมันก็ไม่ตกลงไปนะฮะเพราะว่ามันคำนวณแบบถี่ยิบเลยนะครับคำนวณแบบถี่ยิบเลยกำลังตกปั๊บก็คำนวณฟิสิกส์ทุก1มิลลิเซกทุก1มิลลิเซกลักษณะนี้นะครับมันก็เลยยังไม่ตกลงไปนะครับแต่การคำนวณแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแค่เฟรมนึงอะครับเฟรมนึงเนี่ยนะฮะมันต้องประมวลผลฟิสิกส์เยอะมากนะครับแต่โอเคมันก็จะมีความแม่นยำเยอะขึ้นตามไปด้วยนะฮะลักษณะนี้นะครับมันก็เปรียบเทียบได้กับย้อนความกลับไปแบบสำหรับเครื่องที่ช้าครับเครื่องที่ช้าเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องคำนวณฟิสิกส์หลายครั้งนะฮะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ามันจะแม่นยำนะครับมันจะแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า
เราเล่นบนกับ PC ที่ช้าด้วยเนี่ยแล้วเราก็ไปเซตให้ Fixed Time Step ตรงนี้มันน้อยลงไปด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะมวลผลฟิสิกส์หลายครั้งมากต่อ1เฟรมนะครับแล้วก็จะทำงานหนักมากโอเคมีความแม่นยำสูงแต่ว่าประมวลผลหนักมากนะครับแล้วมันจะมีทางอะไรไหมนะฮะที่มันจะแบบว่าไม่จำคืออย่างไอ้รถเนี่ยรถมันก็ไม่ต้องการ 0.01 ครับมันไม่ต้องการขนาดนั้นนะฮะมันแค่ 0.02 มันก็ไม่ตกลงไปแล้วครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตกลงไปเร็วอ่ะเราจะทำยังไงดีนะครับที่แค่เรียกฟิสิกส์ครั้งหนึ่งนะครับของตัวรถกับของตัวฟิสิกส์ไม่ต้องหลายรอบนะฮะคำตอบคือมันมีทางนะครับนะฮะเราก็แค่คลิกไปที่ตัวสเฟียร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกจากดิสครีตตัวเนี้ยฮะให้เป็นคอนติเนียสเนี่ยนะครับคอนติเนียสแล้วลองกดเพย์ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจะสังเกตเห็นว่าลูกบอลเนี่ยมันมีการกระโดดเนี่ยครับมันมีการวาร์ปไปนะครับวาร์ปไปเพราะว่ามันไปคำนวณฟิสิกส์แค่ครั้งเดียวครับแล้วมันก็ค่อยคำนวณอีกทีตอนเนี้ยก่อนที่มันกำลังจะชนตรงเนี้ยครับคือลักษณะการคำนวณของ continuous เนี่ยมันจะเป็นการคำนวณในลักษณะที่เอาค่าความเร็วครับของตัวลูกบอลเนี่ยมาคำนวณด้วยแล้วสร้างสมการขึ้นมาตรงบริเวณตรงเนี้ยครับนะฮะแล้วก็ถ้ามันค้นพบว่าไอ้สมการความเร็ว velocity ของมันเนี่ยมันมีการชนตรงเนี้ยครับมันก็จะดักเอาไว้ไม่ให้ตกลงไปนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบ discrete นะครับการทำงานแบบ discrete นี่ก็คือมันจะทำการเช็คชนทุกๆครั้งที่มีการคำนวณฟิสิกส์นะครับซึ่งมันค้นพบว่าถ้ามันโดนแรงแบบ 5,000 ฟอร์สใส่เข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยเฟรมแรกโอเคมันคำนวณบริเวณตรงเนี้ยฮะแต่เฟรมที่2มันไปคำนวณตรงนี้ละนะฮะคำนวณเช็คชนตรงข้างใต้แล้วมันไม่ทันแล้วครับมันตกลงไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบ continuous เนี่ยมันไม่ได้แค่สนใจแค่ position ของเฟรมนั้นนะครับมันสร้างเนี่ยครับความเร็วขึ้นมาด้วย velocity เข้ามาด้วยเพื่อมานั่งเช็คชนนะครับเนี่ยมันก็จินตนาการว่ามีวงกลมหลายอันนะฮะยื้อส่งต่อลงมาตรงนี้เป็นทรงกระบอกต่อมาด้วยครับแล้วถ้ามันเกยไปมันก็จะบังคับให้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเรากดเพย์อีกครั้งเนี่ยมันจะวาร์ปเห็นไหมฮะมันวาร์ปแล้วก็สต็อปนิดหนึ่งตรงนี้เพื่อไม่ให้ออกลงไปนะครับเพราะการคำนวณแบบ continuous เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลืองครับนะฮะเปลืองพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ continuous เนี่ยสามารถชนได้เฉพาะกับที่เป็น made collider นะฮะกับ made collider นะครับที่สามารถที่จะชนได้โดยเฉพาะนะครับก็ไม่สามารถจะชนได้กับพวกที่เป็น rigid body ด้วยกันนะครับเนี่ย rigid body ทั้งหลายที่เป็นตั้งค่าเป็น discrete เนี่ยชนไม่ได้นะครับเนี่ยชนได้กับพวก made collider ทั้งหลายพวกเนี้ยสามารถชนได้นะครับนั่นก็คือพวก continuous นะครับมันก็มีข้อดีครับทำให้ time step ที่เราเซตไว้เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเซตให้มันเยอะจนเกินไปนะฮะแล้วก็มีโหมดสุดท้ายครับก็จะเป็น continuous dynamic นะฮะ continuous dynamic เนี่ยนอกจากชนกับพวก made collider ด้วยกันตรงนี้ได้แล้วนะครับมันก็ยังสามารถจะชนกับตัวที่เป็น continuous เหมือนกันได้นะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะฮะอันนี้ตัวรถคันนี้เนี่ยมันยังเป็น discrete อยู่นะครับดูว่าชนไหมนะฮะสังเกตว่าไม่ชนนะครับเดี๋ยวแก้รถก่อนนิดนึงนะฮะรถตัวนี้มัน made collider ปึ๊บเอานี้กลับมาก่อนนะครับเลื่อนผิดทำไมครับเป็นไรแล้วอ่ะโอ้ยกุญแจโอเคเมื่อกี้กดเลื่อนผิดครับฮะลองดูนะครับตอนนี้เรามีCollider ออกมีบล็อก Collider พวกนี้นะครับแต่ว่าตัวคาร์ตัวนี้ rigid body โดนเซตเป็น discrete ดูซิว่ามันจะชนไหมก็ชนนะฮะดูอย่างนี้ก็ชนได้เลยนะครับไม่เหมือนในที่บอกใน document นะชนได้นะฮะดูอีกทีคือมันบอกว่าใน document เนี่ยมันบอกว่าตัวที่เป็น discrete ตัวที่เป็น continuous จะชนกับ
discrete จะชนเป็นลักษณะ discrete มันก็ชนเป็นลักษณะ continuous นะฮะนะครับตรงนี้อาจจะอ่านด็อกิเมนต์แล้วมันงงๆนิดหนึ่งนะฮะดูผลลัพธ์แล้วน่าจะเห็นภาพชัดมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติตัวคอลไลเดอร์พวกนี้ทั้งหมดของเราเนี่ยเราลองตั้งตัวคานะฮะเป็นแบบ continuous dynamic ด้วยดูผลลัพธ์ซิเป็นไงนะครับมันก็จะคำนวณหนักมากนะครับคำนวณหนักมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับในส่วนของตัวฟิสิกส์นะฮะน่าจะได้เห็นพื้นฐานบางส่วนมาแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นการตรวจสอบการชนกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่กินโปรเซสหนักพอสมควรนะฮะก่อนที่จะเป็นโปรเซสถัดมาที่หนักก็คือแรงรีสปอนส์นะครับที่เด้งออกไปนะครับเพราะถ้าเป็นไปได้พยายามใช้รูปทรงพื้นฐานนะครับแล้วก็ไทม์สเต็ปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าไม่อยากให้มันคำนวณฟิสิกส์เยอะๆแล้วก็ยอมแลกกับความที่มันแม่นยำน้อยลงนะครับไอตัวฟิกไทม์สเต็ปอ่ะก็ปรับจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่า 0.02 ได้นะครับอาจจะ0.2ไม่ได้ 0.2 อะไรอย่างเงี้ยครับลองปรับดูว่าความแม่นยำยังไงเราพอรับได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเราพอรับได้แต่ว่ามันมีบางวัตถุในฉากครับอย่างไอ้วงกลมเนี่ยที่มันรับไม่ได้แค่บางอันนะครับเราก็แค่เลือกตัวนั้นนะครับให้มันเป็นแบบ continuous ไปนะฮะก็พอที่จะใช้ร่วมกันได้แล้วมันก็จะหนักแค่บางชิ้นครับมันไม่ได้หนักทุกชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปของการ optimization นะฮะให้เห็นภาพนะครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนนะครับแล้วก็โชว์อันให้ดูอันสุดท้ายนะครับว่าสังเกตว่าถ้าสมมุติเราบังคับตัวนี้ต่อให้มันเป็น continuous นะครับแต่เรามีแรงกดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังทะลุนะครับนะครับเพราะมันมีแรงกดพยายามบังคับลงไปเรื่อยๆครับนะฮะอันนี้ก็ยังทะลุอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะพยายามเช็คนะครับว่ามันจะมีการสมมตินี่เป็นตัวละครเพลเยอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เดินชนอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราบังคับให้มันลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีแรงฟอร์สอัดเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับยังไงมันก็ต้องทะลุครับวิธีการแก้ทางหนึ่งนะครับถ้าแบบง่ายสุดเลยนะฮะก็คืออาจจะเพิ่มในตัวเนี่ยครับทุกริจิตบอดี้เนี่ยฮะทุกคอลไลเดอร์เนี่ยครับมันจะมีแมทเทียลฟิสิกส์แมทเทียลตรงนี้อยู่ครับเราก็สามารถที่จะลองนะฮะ create นะครับแล้วก็ลองสร้างตัว physics material ขึ้นมาดูนะครับเนี่ยฮะ physics material นะครับซึ่ง physics material เนี่ยมันก็จะมีค่า Boltzmann นะครับก็คือค่าความเด้งนะฮะอาจจะเซตเป็นสัก10อ๋อนี่ตันนะฮะสูงสุดขึ้น1นะครับแล้วก็ลองเอามาใส่ให้เจ้าวงกลมดูนะครับปุ๊บแล้วลองดูผลลัพธ์นะฮะโอ้มองไม่ทันครับมันทะลุหรืออะไรเนี่ยมันเด้งไหมมองไม่ทันจริง 0.2 นะครับมันเด้งนะฮะเราก็อาจจะเอาใหม่ก็มันก็พยายามมาช่วยเด้งนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลแล้วมั้งครับวิธีการแก้ทางหนึ่งก็คือคอยสังเกตตัวเวกเตอร์ฟอร์เวิร์ดของตัวคาแรคเตอร์เราครับแล้วก็ถ้ามันหันหน้านะฮะไปในทิศทางของตัวกำแพงนะครับเราก็ให้มันหยุดเคลื่อนเคลื่อนที่ก็ได้ครับแต่ยังแสดงแอนิเมชันไว้อยู่อันนั้นก็พอช่วยได้นะฮะที่จะไม่ให้มันทะลุเข้าไปนะครับแต่โดยปกติแล้วฟอร์สมันต้องเยอะจริงๆนะฮะมันถึงจะทะลุเข้าไปได้ครับมันถ้าทางแก้อีกทางหนึ่งก็คือพยายามที่จะไม่ให้ฟอสมันเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็วิธีการอีกทางหนึ่งก็คือเพิ่ม time step ครับให้ time step มันเยอะกว่านี้อีกฮะให้มันน้อยกว่านี้ฮะ0.01อะไรเงี้ยครับก็อาจจะพอช่วยได้นะครับ